สวัสดีครับวันนี้ช่องกอนเฟื่องคูณ2จะมาแนะนำวิธีการเทรด Forex หากำไรครับด้วยวิธีการทำ Hedging นะครับหรือว่า Hedge นะครับก่อนอื่นมาดูคอนเซปต์ของการทำ Hedge หรือว่า Hedging และก็ทูลที่ใช้นะครับก็คือการทำ Hedging ครับเพื่อแก้พอร์ตที่ผิดทางนะครับเป็นลักษณะของการซื้อหรือขายสกุลเงินเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็โดยการนำล็อตออเดอร์ทั้งหมดของเซลล์และบายกันนะครับส่งผลให้ Margin Level นะครับเป็น0นะครับทำให้ไม่ต้องกลัวว่าจะล้างพอร์ตนะครับแล้วก็ตัว Margin Level นะครับถ้าเหลือต่ำกว่า 50% จะถูกบังคับให้ปิดออเดอร์นะครับแล้วก็ล้างพอร์ตนะครับโดยค่านี้แต่ละโบรกเกอร์จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็บัญชีที่สามารถทำ Hedging ได้นะครับก็เช่นโบรกเกอร์ Xnet บัญชีมินินะครับหากล้างกัน Margin Level เป็น0นะครับแล้วก็โบรกเกอร์ XM นะครับส่วนบัญชีที่ทำ Hedging ไม่ได้นะครับเช่นโบรกเกอร์ Xnet บัญชี ECN นะครับตัวนี้ถ้าเอามาหักล้างกันทั้งหมดออเดอร์เอามาหักกัน Margin Level จะไม่เท่ากับ0นะครับก็วิธีเช็คว่าคู่ไหนทำ Hedging ได้นะครับก็คือที่หน้าต่าง Market Watch ที่ MT4ให้คลิกขวานะครับคู่เงินที่ต้องการนะครับแล้วเลือก specification จะเห็นแถวที่ชื่อว่า margin hedge ต้องเท่ากับ 0.00 นะครับที่เช็คง่ายๆนะครับก่อนที่จะทำ hedge หรือ hedging คู่ที่เราจะต้องการนะครับแล้วก็วันนี้เราจะใช้ tool ที่ชื่อว่า MyWeb Simulator นะครับก็คือเราก็ต้องถ้าใครจะใช้เขาให้ไปที่เว็บMQL5 แล้วก็ไปสมัครสมาชิกแล้วก็จ่ายด้วย PayPal เติมเงินเข้าไปที่บัญชีตัวเองครับก็จะคือ40เหรียญอันนี้ของผมนะครับแล้วก็พอเข้ามาที่หน้าโปรแกรมพอเราเติมเงินที่หน้าเว็บแล้วลำหน้าโปรแกรมมันก็ค้นหาคำว่า MyWeb นะครับแล้วก็จะเห็นตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับตัว EA นะครับ MyWeb ครับ Trading Simulator นะครับราคา30เหรียญนะครับปีที่แล้วแจกฟรีแต่ปีนี้ครับไม่ฟรีแล้วนะครับขายในราคา30เหรียญนะครับถ้าใครต้องการใช้ก็ไปซื้อได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวฟรีนะครับใช้ฟรีก็ได้นะครับพอซื้อเราจะมาอยู่ที่เมนู Market ตรงนี้นะครับทีนี้มาเริ่มการทำ Hedging นะครับทีนี้ผมจะใส่ Indicator Bollinger Band ตัวเดียวนะครับเพื่อดูแนวรับแนวต้านคร่าวๆนะครับทีนี้ผมจะเริ่มโดยการผมจะมองว่าตอนนี้นะครับเส้นล่างติดแนวรับแล้วนะครับผมก็จะทำการ buy นะครับที่ 0.02 นะครับผมBollinger Band ครับจะมีอยู่3เส้นนะครับทีนี้ผมเห็นว่ากราฟมาชนเส้นล่างแล้วนะครับที่ time frame 1 ชั่วโมงผมก็ buy แล้วก็ buy อีกนะครับเพราะมองว่ากราฟจะต้องดีดขึ้นในจังหวะตรงนี้นะครับจึงใช้ทูลที่ชื่อว่า MyWeb นะครับ Simulator นะครับเป็น EA นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างมีข้อดีหลายอย่างช่วยในการวิเคราะห์การเทรดตั้ง SL TP ให้เราโดยที่ไม่ต้องไปคลิกใส่นะครับนะครับผมก็ใบเพิ่มใบนะครับแล้วก็เคลียร์ stop loss กับเคลียร์ TP จะมีปุ่มเคลียร์นะครับเพราะถ้าจะทำ hedging นะครับต้องเคลียร์ stop loss ออกเคลียร์ทิ้งนะครับเพื่อจะดูทิศทางว่าสิ่งที่เราคิดถูกต้องไหมตอนนี้นะครับผมมองว่ากราฟชนแนวรับด้านล่างแล้วน่าจะดีดขึ้นไปที่แนวต้านเส้นกลางหรือแนวต้านเส้นบนสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะบายก็ตอนนี้นะครับมีทั้งหมด3ออเดอร์แล้วนะครับทูลตัวนี้เราสามารถที่จะโชว์ equity คือตอนนี้ผมมีบาลานซ์อยู่ 1,000 เหรียญนะครับผมตั้งว่าถ้า ทุนตัวนี้สามารถตั้งได้นะว่าถ้ากำไรเท่ากับ 1,500 เหรียญให้ปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับตัวนี้ตั้งเป็นจำนวนเงินนะครับแต่ถ้า EA บางตัวจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าพอได้กำไรเท่าไหร่แล้วให้ปิดออเดอร์นะครับให้ผมลองตั้งเป็น 0.5 น้อยไปนะครับเดี๋ยวขอขยับเป็น 1,010 เหรียญนะครับเมื่อได้กำไรเท่ากับ 1,010 เหรียญให้โปรแกรม MT4 ทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับคือเป็นการตั้ง Equity นะครับ Take Profit กับ Stop Loss นะครับนี่ถ้าใครซื้อมาก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับซึ่งเสียดายที่มันไม่ฟรีแล้วนะครับปีที่แล้วยังฟรีอยู่กับปีก่อนยังแจกฟรีนะครับทีนี้น่าจะมีคนไปดาวน์โหลดมาใช้เยอะตัว MyWeb ตัวนี้ก็เลยยกเลิกฟรีขาย30เหรียญแล้วนะครับทีนี้เราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าequity ถ้าเรามองว่ามันน้อยเกินไปเราอาจจะเพิ่มเป็น 1,020 เหรียญ set equity นะครับเพื่อไม่ต้องใกล้มากนะครับซึ่งตัวนี้เป็น EA ครับที่เราสามารถที่จะ back test ย้อนหลังได้หรือว่าเอามาใช้กับกราฟปัจจุบันก็ได้นะครับเป็น EA ที่ดีนะครับซึ่งถ้าเป็นEA ตัวอื่นนะครับก็จะไม่สามารถนำมาใช้กับกราฟปัจจุบันได้นะครับอันนี้ผมมองว่าอันนี้มาที่กราฟนะผมมองว่าถ้าระบบทะลุไปด้านล่างที่แนวต้านส่วนนี้ผมก็จะเปิดเซลล์การทำ Hedging ต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆนะครับนะครับตอนนี้ทะลุตรงโซนส่วนนี้แล้วครับส่วนคือโซนที่ผมมองว่ามันเป็นโซนต้านก็คือบริเวณแนวรับตรงนี้ครับถ้ามันทะลุมาตรงนี้ผมก็จะเซลล์นะครับเพื่อจะเริ่มกระบวนการ hedging นะครับคือการเปิดออเดอร์ตรงข้ามผมลืมบอกเราสามารถที่จะเปิดออเดอร์ panel นะครับ market เพื่อดูจำนวนออเดอร์ที่เราเปิดไปทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับมีทั้งหมด0.023 แถว 0.04 0.02 ตัวนี้ก็คือ hedging กันหักล้างเป็น0 100% แล้วนะครับ2ออเดอร์นะครับมีเซลล์2ออเดอร์ล็อตเป็น 0.06 แล้วก็บาย3ออเดอร์ล็อตเป็น 0.06 เท่ากันครับผมก็จะเซลล์เพิ่มอีก 0.04 นะครับเพราะผมมองว่ามันน่าจะเป็นขาลงแล้วนะครับเพราะว่ามันพ้นจุดที่ผมมองว่าเป็นแนวรับก็คือบริเวณที่เป็นเส้นตรงนี้นะครับผมก็จะเซลล์ 0.04 ไปคือสังเกตดูนะครับ5แถวแรกคือการทำ hedging นะครับมันจะหักล้างกัน margin level จะเป็น0ทันทีแล้วตอนนี้ผมจะเน้นขาเซลล์แล้วนะครับคือใส่ไป 0.04 แล้วก็ 0.02 2 ไม้นะครับคือผมก็ไม่รู้ว่ากราฟข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมมองว่าถ้าอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นขาลงนะครับมากกว่านะครับการทำมาhedging นะครับต้องใช้การฝึกฝนบ่อยๆนะครับฝึกฝนหลายแบบสักประมาณ10ครั้งก็ได้นะครับฝึกหลายๆครั้งครับเพื่อให้ชินว่าเราจะแก้แบบไหนเราจะเริ่มเปิดออเดอร์เพื่อทำ hedging จังหวะไหนแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันห่างเกินไปที่จะทำ hedging นะครับเพราะว่าตลาด forexจริงๆการทำ hedging ตัวนี้ก็มีข้อดีครับเพราะว่า forex นั้นมีความผันผวนสูงนะครับถ้าคุณเข้าออเดอร์ปุ๊บ ไม่กี่นาทีต่อมาคุณมีสิทธิ์ที่จะผิดทางได้ทันทีนะครับเพราะว่ากราฟจะวิ่งเร็วนะครับแต่ถ้าคุณทำ hedging เก่งๆคุณอยู่รอดในตลาดแน่นอนนะครับระยะยาวนะครับแต่อย่าเพิ่งไปฝึกกับเงินจริงนะครับในช่วงแรกใครยังไม่เคยทำให้ฝึกกับเงินปลอมก่อนนะครับเพราะถ้าคุณไปฝึกเงินจริงทันทีในครั้งแรกในการทำ hedging เดี๋ยวจะเหงื่อตกนะครับเพราะคุณจะกังวลเพราะจะมีออเดอร์ที่คุณแก้หลายไม้นะครับเดี๋ยวคุณจะงงนะครับแล้วก็คุณก็จะกังวลอันนี้มาที่กราฟนะครับผมเปิดเซลล์ไปแล้วนะครับ 0.04 กับ 0.02 เป็น 0.06 เน้นขาเซลล์แล้วนะครับตอนแรกผมจะเน้นขาบายเพราะมองว่ากราฟเป็นชนที่เส้นแนวรับด้านล่างน่าจะต้องดีดขึ้นแต่กลายเป็นว่ากราฟทะลุลงไปผมจึงเปิดเซลล์เพื่อเน้นขาเซลล์นะครับในการทำ hedging นะครับเราให้กดปุ่มเคลียร์ TP กับ Clear SL ออกนะครับเพื่อเอา Stop Loss กับ Take Profit ออกนะครับแต่ถ้าการเทรดแบบปกติก็คือถ้าใช้ทูลตัวนี้ MyWeb ตัวนี้นะครับระบบจะตั้ง TP กับ SL ให้ออโต้นะครับก็ดีนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับ modify อะไรต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกในการวิเคราะห์การเทรดของตัวเองสำหรับใครที่จะซื้อนะครับแต่ถ้าสำหรับมือใหม่ก็ใช้ของฟรีใช้โปรแกรม ET4 ปกติครับกดปุ่มเปิดออเดอร์ธรรมดาซึ่งจะช้ากว่าตรงนี้จะมีปุ่ม close all ต่างๆเห็นนะครับจะมีทูลพร้อมครบเลยนะครับเพราะบางจังหวะนะครับถ้ามีออเดอร์เยอะๆถ้าเรามาปิดทีละออเดอร์มาทีไม่ทันกินนะครับเพราะว่ากราฟบางทีคุณปิดออเดอร์ขาดทุนกราฟดีดขึ้นนะกลายเป็นว่าแทนที่จะได้กำไรกลายเป็นอาจจะกำไรน้อยลงเป็นต้นนะครับฉะนั้นปุ่ม close all ก็มีประโยชน์ตรงนี้นะครับนี่นะครับดูลักษณะกราฟนะครับคือผมคาดการว่ากราฟน่าจะลงแล้วก็ดีดขึ้นนะครับคือตัวอินดิเคเตอร์นะครับตัว Bollinger Band พยายามจะชี้ลงนะครับคืออินดิเคเตอร์ไม่ได้บอกอนาคตนะครับเป็นแค่ประมาณการนะครับทีนี้เราไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่ากราฟจะขึ้นหรือจะลงนะครับฉะนั้นต้องอาศัยประสบการณ์เทคนิคการสังเกตลักษณะกราฟกับคู่เงินที่ตัวเองถนัดนะครับว่ากราฟลักษณะแบบนี้มันน่าจะเป็นไปทิศทางไหนนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวว่าผิดทางก็ให้จะต้องเริ่มจะทำการ hedging เพื่อแก้พอร์ตที่ผิดทางนะครับสังเกตดูนะครับระบบก็จะขึ้นไปเมื่อกี้ผมเน้นขาเซลล์แล้วนะครับแต่ว่าระบบก็กราฟกำลังดีดขึ้นแต่ผมมองว่าถ้ากราฟทะลุมาแบบนี้ยังไงมันก็จะต้องลงมาด้านล่างมีเปอร์เซ็นต์มากกว่า Forex จะไม่มีการฟันธงนะครับ 100% มีแค่ว่ามีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นแต่มันอาจจะขึ้นก็ได้นะครับแต่จากประสบการณ์นะมองว่าถ้าอย่างนี้กราฟลักษณะนี้มีโอกาสที่จะลงมากกว่านะครับแล้วก็จากลักษณะการชี้ของตัว Bollinger Band ตัวนี้ Indicator ตัวนี้บอกคร่าวๆนะครับจังหวะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะรอให้กราฟไปชนเส้นกลางก็คือเส้นกลางเป็นทั้งแนวรับและก็แนวต้านนะครับพอชนเส้นกลางปุ๊บแล้วก็ปิดต่ำแล้วก็เปิดออเดอร์เพิ่มนะครับนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะเน้นขาเซลล์นะถ้ากราฟ1ชั่วโมงไปชนเส้นกลางแล้วก็ปิดเป็นขาลงนะครับก็ให้เปิดเซลล์เพิ่มนะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะลงสูงขึ้นนะครับตอนนี้ กล้จะชนเส้นกลางแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมตอนนี้ปิดชั่วโมงเป็นขาลงแล้วก็เปิดออเดอร์เซลเพิ่มอีก1ออเดอร์นะครับเมื่อกี้ผมลืมตั้ง TP ลืมเคลียร์ตัว TP กับ SL ของออเดอร์ที่9ออกระบบก็เลยชนไปนะครับอันนี้พอปิดแท่งพอปิดแท่งแล้วปิดเป็นขาลงก็ต้องเปิดเซลเพิ่มนะครับเพราะมีโอกาสที่จะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามสังเกตออเดอร์ตรงด้านบนนะครับว่าออเดอร์เราเป็นเท่าไหร่แล้วอย่าล็อตเราอย่าเยอะนะครับอย่าโอเวอร์ล็อตตอนนี้ออเดอร์ที่10ชน TP ไปลืมเคลียร์นะครับเพราะถ้าเราไม่สังเกตปริมาณจำนวนออเดอร์ที่เราเปิดจำนวนไม้นะครับเดี๋ยวกลายเป็นเปิดเพลินๆเดี๋ยวล็อตจะเยอะเกินจะโอเวอร์นะครับโอเวอร์ล็อตทีเนี้ยมีโอกาสถ้าผิดทางมีโอกาสที่จะล้างพอร์ตสูงนะครับนี่ผมตั้งไว้ว่า TP ถ้า TP ถ้า Equity เท่ากับ 1,020 เหรียญให้ระบบปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับกำไรต้องการแค่20เหรียญพอก็ประมาณ600บาทนะครับในการฝึกเราสามารถที่จะตั้ง Equity นะครับแต่ว่าถ้ามี EA บางตัวจะเป็นลักษณะของการตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าถ้ากำไร 5% ของพอร์ตให้ปิดแต่ตัวนี้ตัว MyWeb Simulator ตัวนี้จะเป็นการตั้งเงินลงไปตรงๆเลยซึ่งผมก็ชอบแบบนี้มากกว่าครับแล้วก็รอนะครับพอมาถึง TP ที่เราตั้งไว้แล้วแบบก็จะปิดออเดอร์ของเราทั้งหมดเมื่อกี้นะครับชั่วโมงที่แล้วนะครับที่เปิดที่ปิดต่ำแล้วเปิดออเดอร์เพิ่มตอนนี้ก็วิ่งมาคือสังเกตดูเวลาที่แท่งชั่วโมงครับที่ปิดที่ชนเส้นกลางถ้าเน้นขาเซลล์นะชนเส้นกลางแล้วปิดต่ำหรือว่าใกล้เคียงใกล้ชนนะให้เปิดออเดอร์เพิ่มได้นะครับเพราะว่ามีเป็นสัญญาณบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะลงมากกว่าขึ้นถ้าปิดแท่งที่เราเห็นโอเคนะครับตอนนี้ชนTP ที่ 1,020 เหรียญนะครับระบบก็จะปิดทุกออเดอร์นะครับนี่คือเป็น Set Equity นะครับครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการเทรดในการทำ Hedging นะครับคือการเปิดออเดอร์2ทิศทางเพื่อแก้พอร์ตที่ผิดทางนะครับนี่ต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกกับเงินปลอมก่อนนะครับอย่าเพิ่งห้ามใช้ไปฝึกกับเงินจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหงื่อตกนะครับแต่ถ้าใครฝึกจนคล่องแล้วครับHedgingอยู่รอดในตลาดได้แน่นอนนะครับขอบคุณครับ